พามาในจุดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้และยังไม่เคยมาโอ้โหทามสุดยอดมากสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับเราอยู่กันที่เกาะช้างวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ นะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะช้างเนาะเดี๋ยวเราไปตะลุยจุดเช็คอินกันใช่บอกเลยว่าแต่ละที่โคตรสวยก็เดี๋ยวเราเริ่มไปกันที่ประภาคารก่อนเนาะใช่จุดที่สามารถเอารถไปจอดถ่ายได้คือด้วยถนนมันเล็กแล้วก็พื้นที่มันแคบเนี่ยเวลาแม่งชันคือแม่งชันชันแต่ก็คือไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปสถานที่แรกกันที่ประภาคารที่เกาะช้างครับผมแล้วเจอกันความลำบากของกูเนี่ยกว่าจะได้คลิปไปให้พวกมึงดูเนี่ย One minute laterไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปกันที่พระภาคารก่อนปะโอ้โหดูทางขับจากนี้ไปประมาณ10นาทีโอ้โหโอ้โหทางขึ้นเขาเลาะเขาสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหทางสุดยอดมากนี่เราเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านบางเบ้านะครับโอ้โหได้เหโทษนะครับขอบคุณครับโทษนะครับได้หรอวะว้าวสุดยอดโอ้เจ๋งเลยทางเข้าเนี่ยเหมือนเราเข้าบ้านเขาอ่ะเหมือนเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่อ่ะแล้วมึงขี่ผ่านกลางบ้านเขาเข้ามาเฮ้ยสุดยอดมากครับวิวเป็นจุดที่สวยมากๆเลยนะเอารถมาจอดถ่ายกับประภาคารถ้าเพื่อนๆได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆเนาะจะรู้เลยว่าแบบมันสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆใช่พี่โอ้นั่งเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวแหลมชัยยาเช่นะครับอยู่ใกล้ๆที่พังเราโอ้แต่ทางเข้ามาคือถ้าเกิดตามเวลาเนี่ยเขาจะเข้ามาได้หลัง4โมงเย็นนะถ้าเกิดเพื่อนๆมาก็มาประมาณสัก4 5โมงก็ได้กำลังดีเลยแดดไม่ร้อนนะครับมาถ่ายลงถ่ายรูปป้าขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ต้องขอบคุณป้าเมื่อกี้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อจัดการจัดแจงให้เราขับเข้าไปได้สุดยอดมากเลยอ่ะคุณป้าเรียบร้อยไหมโอ้โหทางโหดเมื่อกี้เหมือนเราอยู่เกียร์2แล้วกำลังมันไม่พอมันก็เลยว่าวนะโอ้โหสวยอ่ะเดี๋ยวไปจอดนู้นดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ทีเดียวผมกาแฟตรงนู้นดีกว่าไปพี่เราอยู่กันที่จุดชมวิวชัยเชษฐ์นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเกาะช้างลองดูข้างหลัง
จะเห็นหมู่เกาะเล็กๆที่อยู่เป็นหมู่เกาะบริเวณของเกาะช้างใครที่มาเกาะช้างก็มาเช็คอินกับป้ายกับไอ้นี่ไงไปชนีเกาะช้างที่ร้อนนะเว้ยบอกเลยครับว่าใครที่มาที่เกาะช้างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งที่ผิดพลาดไม่ได้ต้องมาครับว้าวมันจะโฟกัสที่จุดนั้นนะไปผมนำหน้านี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปยังสุดของเกาะเลยเป็นหมู่บ้านชาวประมงใช้เวลาเดินทางจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่เหมือนวิ่งเส้นในเกาะช้างนะมาจับเล่นอ่ะเอ้ยมาอะไรเฮ้ยเราเจอที่ลับว่ะพี่โคตรสวยอ่ะเหมือนติดเกาะติดเกาะมาเดี๋ยวให้ดูปุ๊บโอ้โหข้างหลังดูดิติดริมทะเลเลยอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นลานกลางเต็นท์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่นี่ไม่มีลานกลางเต็นท์ด้วยเราเข้ามาแบบมั่วๆเห็นปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยใช่เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมว่าเป็นไงเดี๋ยวแวะเดี๋ยวกินน้ำกินท่าครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อไปฝากหนึ่งของเกาะช้างขาตั้งไม่ใช่ผมไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้ไม่ใช่แกพี่กาแล้วล้มแน่นอนเดี๋ยวเราหาแวะกินข้าวข้างทางดีกว่าตอนนี้เป็นทางขึ้นเขาแล้วเราต้องรีบแซงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันโอ้โหสวยใครอยากจะมาพักแบบเงียบๆ private ก็ฝั่งนี้ได้แต่คือมันก็แบบเงียบเกินตอนนี้เราอยู่ไหนพี่เราอยู่ซ้ายสุดของเกาะช้างเกาะช้างที่หมู่บ้านสลัดคอก wow. มันก็อารมณ์เหมือนว่าป่าที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆป่าชายเลนแบบธรรมชาติโอเคนั่งคอยสักครู่ไปเราก็นั่งคอยก็คือเรือลำหนึ่งจะนั่งได้4 คนแล้วก็ค่าตั๋วอยู่ที่คนละ200 บาทนะครับแต่ก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ2 เข็มขึ้นไปนะฮะ120เอาร่วมไหมครับเอาครับพี่เอาครับถ้าจากท่าเรือเนี่ยปกติแล้วหลายคนเขาจะชอบไปทางขวากันส่วนมากทางขวาจะเป็นพวกรีสอร์ทจุดท่องเที่ยวเยอะใช่ทางซ้ายก็จะมีเขาเรียกว่าไงคล้ายๆปากโขงกลางให้เราล่องเรือรอบนี้เราก็พามาในจุดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้และยังไม่เคยมา
หลายๆคนใช่ไม่เคยมาแบบคือสังเกตเลยว่าตรงฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงอ่ะแม่งคนละบรรยากาศคนละฟีลลิ่งเลยใช่คนละฟีลเลยแบบอีกอำเภอนึงอ่ะอำเภอรองอ่ะบรรยากาศหน่อยครับพี่ๆรู้สึกเหมือนเขาอยากเครื่องเราตกใครมาบินโดต้องระวังนะคือเขาให้บินนะแต่แบบว่าเขาบอกว่าก็ระวังนิดนึงระวังเหยี่ยวนะครับมันมีเหยี่ยวคอยจะชน oh, no. ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าจะมานะสำหรับใครที่มาเกาะช้างเนาะลองมากันดูต้องมากันทางสวยด้วยแต่อีกบรรยากาศเออไปแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับไปฝั่งที่พักของเราแล้วไปโดดน้ำเล่นดีกว่าไปโดดน้ำดีกว่าว้าวนี่เราก็จะกำลังจะกลับไปที่พักของเราแล้วก็ใครที่จะมาเขาเรียกว่าชมบรรยากาศป่าโกงกลางของเกาะช้างนะครับก็ปักหมุดมาที่นี่ได้เลยนะครับไม่ต้องจองก็คือหมู่บ้านสลับคอกนะครับเฮ้ยคุณโตเฮ้ยสตาร์ทเอ้ยเปิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยได้นี่ตกใจนึกว่าแบบอยู่ไฟแม่งเพิ่งขึ้นไอ้เหี้ยว้าว้าวโอ้โหขอรถสดหน่อยนะครับเอาพี่คันนึงไปไหนแล้วไปแล้วเหรอพี่ไม้ขับเลยไปแล้วอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ระทึกมากไอ้ห่าขึ้นมาตอนแรกปอบแปบพอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหฝนตกโคตรหนักเลยเมื่อกี้ผมเลี้ยวเข้ามาไงผมเลี้ยวเข้ามาปุ๊บพี่นึกว่าพี่พอจะตามผมมองไม่รู้ว่าเลยไปเลยหรือว่ายังไงข้างหลังไม่มีเออก็นึกว่าไอ้เขาความแม่งอยู่ข้างหน้าทางขึ้นหรือว่าเป็นทางหักเข้ามาเขาวิ่งไปดูหอมพี่เขาบอกเลยไปแล้วขอบคุณครับโอ้โหฝนตกงี้ถนนลื่นด้วยพี่มอสกูอยู่ไหนวะแต่ถือว่าพี่มอสทำถูกนะอย่ากลับมาอย่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเลยแล้วก็คือเลยไปเลยถือว่าทำดีแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นไม่ตกเหรอฝนตกไม่ทั่วเกาะช้างไอ้เหี้ย1 minute later เป็นไงทำไมหัวใจมันอยู่ที่ตัดตุ่มมันแซงแล้วก็บาดไม่ได้เลยต้องตามเขาอย่างเดียวโอ้โหน่ากลัวแล้วพอขับช้ามันสูงมากเลยเมื่อกี้ดูดีๆใช่แม่งตรงนู้นฝนตกตรงนี้แดดออกโคตรร้อนเลยถึงที่พักเรียบร้อยครับเดี๋ยวพักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเล่นน้ำทะเลมั้ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแอบมานุ่งผ้าถุงอยู่นี่เองเป็นไงฮะเป็นไงฮะกอดช้างเป็นไงฮะหมดสภาพเลยฮะสภาพเรียบร้อยถ่ายแล้วของคุณเนี่ยพร้อมกลับยังพร้อมแล้วคิดถึงกรุงเทพยังคิดถึงแล้วคิดถึงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปที่ระยองและแก้มือกับร้านอาหารทะเลใช่เหรอไปร้านในเขาไงจริงไหมเนี่ยจริงจริงเหรอไปกินไลฟ์เขาอีกเหรอจริงเราจะกลับไปแก้มือ
อนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือขอสอบยิงรวมๆกันนะครับก่อช้างนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องมอเตอร์โกด้วยจริงๆๆๆๆๆถ้าใครอยากที่จะมาขับกับเราก็อินบ็อกซ์เข้ามาใครอยากได้สติ๊กเกอร์ก็ตอนนี้เราก็ยังแจกอยู่นะครับไม่ได้เลยอ่ะครับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เป็นไงคุณอาเบิ้ลทริปนี้สนุกดีครับเสียดายชิคาโน่พังเดี๋ยวเลี้ยวไปทางรถเดียวโอ้ขอบคุณมอเตอร์โกครับทริปนี้สนุกมากสนุกนะมันก็อีกขนาดใช่ปะพี่เอ็ดเป็นไงพี่เอ็ดชิลๆๆๆฮะมอเตอร์โกสนุกเยี่ยมเยี่ยมเลยครับขอช้างวาเลนไทน์ทริปนี้มอเตอร์โกนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าที่ใดมีรักนะครับที่นั่นมีทุกข์คือโป๊ตไก่ได้กล่าวเอาไว้ครับโอตูซิงพี่เขาโอตูซิงนะฮะใครสนใจยกรถก็ติดต่อไปได้เพจยกรถติดต่อไปได้เลยครับโทรไม่รับไลน์ไม่ตอบเมาตลอดตู้ซิ่งวิ่งเข้าไทยเข้าโอ๊ตครับครับสวัสดีครับ